สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวัสดุ Channel ช่องที่รวบรวมสาระความรู้คำถามและคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกให้ทุกท่านได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ครับผมและในปัจจุบันนี้นะครับวัสดุในการปูพื้นมีหลากหลายอย่างให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเซรามิกลามิเนตไม้พื้นกระเบื้องยางวันนี้ไทยวัสดุ Channel มีคำตอบของกระเบื้องยางมาฝากทุกคนทำไมถึงต้องเป็นกระเบื้องยางตอนนี้นะคะกระเบื้องยางเนี่ยเป็นที่นิยมมากเพราะมีความเสมือนไม้จริงมากแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกวันนี้เรามีวิธีการเครื่องมือแล้วก็ปัญหาของการปูกระเบื้องยางพร้อมทั้งคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเราไปพบผู้เชี่ยวชาญที่หน้างานกันเลยครับผมแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่หน้างานเรื่องของกระเบื้องยางในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกันเลยฮะอยู่ข้างหลังผมนี่เองตามมาเลยครับผมกำลังคุยกับผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้านในเลยครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะร้านสเต็กลุงใหญ่นะฮะซึ่งจะเป็นร้านสเต็กลุงใหญ่ที่สวยงามโดยฝีมือของช่างจาก VFix ช่างมือหนึ่งเรื่องบ้านของคุณนี่เองครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับลูกค้ากันเลยครับว่าทำไมถึงได้เลือกใช้กระเบื้องยางแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้บริการจาก VFix ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าคุณลูกค้ากำลังคุยกับผู้เชี่ยวชาญอยู่เลยนะฮะอันนี้คือพี่นกนะครับพี่นกเป็นลูกค้าที่เลือกใช้บริการปูกระเบื้องยางกับ VFix ในวันนี้นะฮะไม่ทราบว่าทำไมพี่นกถึงเลือกใช้กระเบื้องยางที่ร้านครับผมเพราะว่าอย่างแรกก็คือมีหลากหลายวัตถุดิบมีหลายได้แล้วเราก็มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่เขาอ่ะมีความชำนาญมีความเป็นโปรเฟสชันนอลสูงเพราะว่าเราจะตั้งโต๊ะเยอะแล้วก็เลยคิดว่าคุณภาพของทางเนี้ยทางไทยวัสดุดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเคยไปจับหลายที่แล้วมีการทดลองสินค้าจากที่อื่นด้วยเพราะว่าเพิ่งทำบ้านมาค่ะสุดท้ายแล้วก็เลยจบที่ตัวกระเบื้องยางเพราะว่าตอบโจทย์แล้วก็เลือกบริการของช่างวีทิกเพราะว่าความไว้วางใจในบริการของเจ้าหน้าที่ของเราใช่ค่ะแล้วก็เร็วมากบอกว่าพอเราไปนัดวันแป๊บเดียวมาแล้วโอ้มีความรวดเร็วอีกต่างหากนะครับผมฮะงั้นก็รบกวนพี่นกเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปูกระเบื้องยางว่าง่ายแค่ไหนหรือยากแค่ไหนเราไปดูกันที่ช่างวีฟิกด้านในกันครับผมเอาละฮะเราก็มาถึงหน้างานของวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการปูกระเบื้องยางในวันนี้แล้วนะครับผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญพี่บอลจากวีฟิกช่างมือหนึ่งเรื่องบ้านของเราครับผมพี่บอลจะมาแนะนำว่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะแล้วก็วิธีการใช่ไหมครับใช่ครับผมช่วงนี้นะเห็นว่าตัวกระเบื้องยางเนี่ยเป็นสินค้าที่ผู้คนนิยมใช้กันในบ้านแล้วก็ในร้านมากว่ามันมีความทันสมัยมากใช่ไหมครับพี่วอนใช่ครับผมก็คือกระเบื้องยางเนี่ยตอบโจทย์ได้หลายอย่างลักษณะคือความสวยงามมันมีความเหมือนของจริงมากนะครับผมแล้วก็ความยืดหยุ่นในตัวของวัสดุเองเนี่ยค่อนข้างสูงครับผมเพราะงั้นนี่ยิ่งที่นี่นะฮะเป็นร้านสเต็กลุงใหญ่เนี่ยต้องรองรับลูกค้าแล้วก็โต๊ะเก้าอี้จำนวนมากกระเบื้องยางนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่ลูกค้าเลือกมาใช้ในร้านถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็อายุการใช้งานของมันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอายุการใช้งานอยู่ประมาณ10-15 ปีได้ครับผมแสดงว่าทนทานมากสำหรับตัวกระเบื้องยางนี้ใช่ครับผมเริ่มอยากรู้แล้วฮะว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปูกระเบื้องยางเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่บอลแนะนำนิดนึงฮะครับก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่ในการวัดในการตีลายตีแกนนะครับก็คืออย่างแรกนะครับผมเราจะใช้เป็นเลเซอร์นะครับเป็นแบบ5แกนนะครับสามารถเช็คฉากเช็คแนวในการจะปูกระเบื้องได้ครับผมวิธีการทำงานมันคือทำยังไงก็คือจะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะฮะตัววีนี่คือกดเลเซอร์แนวตั้งนะครับนะฮะจะมีทั้ง4ด้านนะครับตัวนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือเลเซอร์เหมือนกันครับจะเป็นตีแกนแนวฉากนะครับผมแต่ของ VFix นี่ใช้อุปกรณ์คุณภาพก็คือเป็นตัวเลเซอร์ตีแกนแบบนี้ครับหลังจากที่เราได้ฉากได้แนวแล้วทีนี้เราต้องการลายที่มีความต่อเนื่องยาวๆใช่ไหมฮะครับผมเราต้องจำเป็นต้องใช้ปักเตาในการตีตัวนี้ทีนี้มาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูนะครับก็จะมีเกียงโป๊เกียงฟันปลานะครับซึ่งเอาไว้เพื่อเกลี่ยกาวนะครับอีกอันนึงก็คือคัตเตอร์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือเอามาตัดตัวกระเบื้องยางตัวนี้การตัดเศษใบมีดต้องค่อนข้างคมนะครับทีนี้มาถึงตัวเนื้อกระเบื้องเองที่เป็นลายไม้นะฮะลักษณะข้างหน้ามันก็จะสวยนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีลูกศรทิศทางในการปูอ๋อนี่มีลูกศรอยู่นะฮะก็จะมีเป็นช่วงซึ่งบางทีเราอาจจะตัดเศษแถวเนี้ยมันก็มีลูกศรตรงนี้นะครับหรือจะตัดเศษช่วงเนี้ยก็จะมีลูกศรตรงนี้มีประมาณ4ช่วงมีหลายอันเพราะเผื่อเราตัดไปส่วนไหนก็ได้ส่วนอื่นก็ยังมองเห็นอยู่ใช่ฮะเพื่อความต่อเนื่องของลายแล้วก็ความสวยงามด้วยครับและอันนี้ฮะอันนี้คือเครื่องวัดความชื้นครับมีความจำเป็นมากนะครับสำหรับกระเบื้องยางตัวนี้พื้นที่ที่เราก่อนที่จะปูเนี่ยฮะเราต้องวัดความชื้นก่อนความชื้นมันจะส่งผลอะไรต่อกระเบื้องยางมหามันจะทำให้
าวที่มันอยู่ใต้กระเบื้องยางเนี่ยมันไม่ยึดเกาะนะครับผมมันจะมีการหลุดรอดได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเราจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความชื้นในการเทสก่อนครับน่าจะเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าฮะที่ทำให้ V-Fix เนี่ยทำงานได้เร็วกว่าช่างทั่วๆไปงานก็จะได้คุณภาพมากกว่าอย่างนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับผมและเป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยครับลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับผมว่างานที่ออกมาเนี่ยต้องได้คุณภาพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงงานก็ต้องมีมาตรฐานสูงอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการปูกันเลยดีกว่าฮะว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเอาลงไปหน้างานแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นการใช้งานอย่างไรไปเลยครับผมผมก็มาถึงขั้นตอนในการเตรียมการก่อนที่จะปูกระเบื้องยางนะครับซึ่งกระเบื้องยางเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเตรียมการที่ดีก็จะเกิดปัญหารอยต่อระหว่างกระเบื้องที่มันกระเดิดแล้วก็กาวไม่แห้งหรือแนวไม่ได้นะครับผมเพราะนั้นในการเตรียมการที่ดีเราต้องเช็คเรื่องความเรียบความต่างระดับของพื้นก่อนนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้คือจะเป็นเลเซอร์นะครับสมัยก่อนเราจะใช้แค่ไม้สามเหลี่ยมนะครับที่ใช้ในการฉาบปูในการทดสอบเรื่องความเรียบเนียนของพื้นผิวที่เราจะปูนะครับแต่ตอนนี้เรามีเครื่องทุ่นแรงนะครับคือใช้เลเซอร์ตัวนี้นะครับในการเช็คแล้วเราจะให้ช่างเราลองวัดดูครับจุดแรกที่เราเช็คนะครับก็จะได้ค่าหนึ่งออกมาแล้วก็เราก็มาเช็คอีกจุดหนึ่งนะก็จะมีค่าที่เราวัดได้เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะเทียบกับจุดเมื่อกี้ความต่างของค่าที่อ่านได้เนี่ยต้องไม่เกิน3มิลนะครับถ้าเกินนั้นเนี่ยจะทำให้กระเบื้องมันกระเดิดตรงรอยต่อนะครับผมจะทำให้ความเรียบเนียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วจะเดินก็สะดุดเท้าครับผมก็มาถึงขั้นตอนภายหลังจากการที่เราเช็คเรื่องความเรียบเนียนของพื้นผิวแล้วนะครับตอนนี้ปัจจัยหลักสำคัญอีกอย่างนึงที่ทำให้งานไม่มีปัญหานะครับคือต้องเช็คความชื้นของพื้นผิวที่เราจะปูนะครับซึ่งความชื้นของพื้นผิวที่เราจะปูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้แค่พลาสติกนะครับในการซีนพื้นที่ผิวที่เราจะปูอาจจะซีนทิ้งเวลาไว้ประมาณสักคืนหนึ่งนะครับแล้วดูไอ้น้ำมันระเหยออกมานะครับแต่ว่าเราจะรอแบบนั้นไม่ได้ทีมเราเนี่ยก็จะมีเครื่องทุ่นแรงในการเช็คเรื่องความชื้นพื้นผิวนะครับเราใช้เครื่องวัดความชื้นนะครับในที่นี้เราใช้ยี่ห้อสไตเล่นะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูว่าพื้นผิวของที่เราจะปูวันนี้อยู่ความชื้นอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดถ้ามันมากกว่า 0.8 นะครับในต่อไปในอนาคตเนี่ยจะทำให้กระเบื้องยางเนี่ยสามารถหลุดร่อนได้ครับเนื่องจากกาวที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกาะกับกระเบื้องยางนะผมซึ่งจะเข้ากำหนดแล้วสามารถใช้ในการปูกระเบื้องยางตัวนี้ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการตีผังวางลายที่เราจะปูกระเบื้องนะครับทีนี้เบื้องต้นเราต้องวัดความกว้างความยาวของห้องก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะใช้เลเซอร์ตัวนี้นะครับในการวัดครับผมค่าที่อ่านได้คือ 3.60 เมตรนะครับอันนี้คือความกว้างของห้องครับโอเคครับเดี๋ยวไปวัดความยาวของห้องดูครับครับผมก็มาถึงขั้นตอนในการวัดความยาวของห้องนะครับได้ค่าที่ 4.92 เมตรนะครับผมเราได้กว้างความยาวแล้วเรามาถึงขั้นตอนในการวางแนวของแพทเทิร์นกระเบื้องแล้วครับครับผมหลังจากที่ได้ขนาดของห้องแล้วทั้งกว้างคูณยาวแล้วนะครับเราก็จะสามารถคำนวณเรื่องจำนวนกระเบื้องที่เราจะใช้ในการปูของห้องนี้เท่าไหร่นะที่สำคัญลายของกระเบื้องเนี่ยมีเทคนิคในการปูก็คืออาจจะต้องเริ่มจากประตูนะครับไปก่อนเพราะว่าจะได้มองเห็นว่ามีความสวยงามของรอยต่อความเต็มของแผ่นนะครับตั้งแต่หน้าประตูออกไปนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเราเช็คแกนก่อนที่จะปูด้วยครับผมซึ่งในหน้าที่นี้เราจะใช้เลเซอร์5แกนนะครับในการตีลายเรามาเริ่มกันเลยครับครับหลังจากที่เราเปิดเลเซอร์แล้วเราก็จะมีแกน reference ทั้ง4ด้านนะครับทีนี้จะต้องมาร์คเป็นจุดแล้วเราก็จะตีปากเตานะครับในการเป็นเส้นอ้างอิงนะครับก่อนที่เราจะปูกระเบื้องกันต่อไปก็จะเป็นการเริ่มขั้นตอนในการปูนะครับผมแต่เบื้องต้นก่อนที่จะไปปูเรารู้จักเรื่องกาวก่อนนะครับกาวที่ใช้ในการปูกระเบื้องยางในวันนี้คือเป็นยี่ห้อเบสบอลนะครับซึ่งอัตราส่วนในการปูในการเกลี่ยกระป๋องนึงจะใช้ได้ประมาณ15ตารางเมตรนะครับซึ่งอัตราที่แนะนำในถังนี้ก็คือ5ตารางเมตรต่อกิโลกรัมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการลงกาวเลยครับผมต่อไปจะเป็นวิธีการลงกาวนะครับผมในรอบแรกสุดเราจะใช้เกียงในการปาดให้เนื้อกาวสม่ำเสมอก่อนนะครับผม1รอบแล้วหลังจากนั้นถึงจะใช้เกียงปั่นตาในการกรีดให้มันเป็นร่องยาวครับผมแล้วก็ทิ้งไว้10-15นาทีจนกว่าเนื้อกาวที่เป็นสีขาวนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีใสแล้วครับครับผมแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รู้วิธีการทากาวก่อนที่จะปูกระเบื้องยางกันไปแล้วนะคะว่าการทากาวเนี่ยมันจะต้องรอ 10-15 นาทีเพื่อให้กาวจากสีขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีใสคือมันมีความแห้งเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะความแห้งนี่มันมีความสัมพันธ์ยังไงคะในการปูกระเบื้องยางตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราปูโดยที่กาวมันยังชุ่มอยู่ยังชุ่มอยู่ครับถ้าเราปูไปแล้วจะทำให้กาวที่มันยังชุ่มอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาตรงรอยต่อครับผม
ทำมันเยิ้มขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อกองเยิ้มก็จะทำให้เนื้อกาวที่มันอยู่ใต้กระเบื้องเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอครับทำให้การปูกระเบื้องเนี่ยมันอาจจะเกิดคลื่นได้คลื่นได้นะฮะและอย่างนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้ช่างปูไปแล้วระดับหนึ่งนะฮะแบบติดกันได้หลายแถวแล้วถ้าเกิดแผ่นใดแผ่นหนึ่งมันเกิดโก่งตัวขึ้นมานี่เรามีวิธีแก้ไงบ้างครับลักษณะการโก่งตัวก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดลักษณะนั้นเกิดขึ้นเราสามารถลอกแผ่นที่มันโก่งออกมาก่อนแล้วก็ค่อยทากาวใหม่แล้วก็แปะลงไปใหม่ครับอ๋อก็คือเอาออกขึ้นมาก่อนได้แล้วก็ทาใหม่สิ่งที่ทำให้มันโก่งตัวนี้มันมาจากอะไรครับก็คือบางทีอาจจะทากาวน้อยเกินไปครับผมแล้วทำให้มันกาวมันติดไม่ทั่วแผ่นก็กระเด้งขึ้นมาได้เราก็ทากาวมันใหม่ซะแล้วก็ติดลงไฟใหม่ก็เลยติดลงไปพร้อมทุบๆซะหน่อยนึงให้มันเรียบเนียนกับแผ่นเดิมๆที่มันติดอยู่ใช่ใช่ไหมฮะและอย่างเนี่ยอย่างห้องนี้นะครับก็จะมีมุมเยอะมากเลยครับเป็นฉากต่างๆเนี่ยเราต้องทำยังไงกับมุมพวกนี้บ้างฮะมุมเสาเนี่ยครับก็คือเราจะเว้นช่องที่เป็นมุมไว้แล้วก็เราก็จะเอาแผ่นที่เราจะเติมลงไปเนี่ยโดยที่เราไปทาใกล้ๆคือเราปูเป็นแถวก่อนแล้วก็เว้นช่องตรงมุมไว้ใช่ครับนี้ครับก็คือมาเก็บเศษที่หลังจะหมายถึงว่าถ้าจะเก็บเศษเนี่ยเราต้องวัดขนาดและตัดให้มันใกล้เคียงแล้วให้มันเข้ารูปมากที่สุดครับผมครับนะฮะมันก็จะทำให้เข้ามุมได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดบ้านเนี่ยเขาไม่ได้อันนี้อาจจะแบบเป็นการลอกแล้วก็ปูลงไปใหม่ถ้าเกิดเขามีวัสดุเดิมอย่างมีกระเบื้องเดิมอยู่แล้วเงี้ยเขาสามารถปูตัวกระเบื้องยางตัวนี้ทับได้ไหมฮะปูทับได้ครับผมแต่ในการปูทับเนี่ยต้องปรับปรุงสภาพพื้นผิวเดิมให้มันเรียบเนียนก่อนก็คือโครงคอนเซ็ปต์เดิมครับว่าต้องเรียบเนียนก่อนค่อยปูครับเช่นเรากระเบื้องเนี่ยเราต้องหาวัสดุที่ปูเพื่อให้มันเรียบก่อนเช่นอาจจะเป็นปูนกาวรีดตรงรอยต่อกระเบื้องก่อนนะครับผมอ๋อเพราะว่ากระเบื้องแต่ละแผ่นมันก็จะมีรอยยาแนวอยู่รอบๆเนาะเราก็ต้องเติมของกระเบื้องด้วยครับผมเติมอ๋อมีความโค้งของกระเบื้องด้วยแล้วเราใช้ปูนกาวรีดให้เรียบครับผมระหว่างรอยต่อตรงนั้นใช่ครับทั้งถมรอยต่อด้วยแล้วก็ปรับมุมของกระเบื้องด้วยให้ผิวมันเรียบมากที่สุดเพื่อที่จะปูตัวกระเบื้องยางตัวนี้ครับผมแล้วค่อยเริ่มขั้นตอนในการปูกระเบื้องเหมือนขั้นตอนที่เราแจ้งมาในสักพักนึงครับผมนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับการปูกระเบื้องยางและปัญหามากมายว่าจะเป็นการเข้ามุมนะฮะปัญหาของกระเบื้องยางที่โก่งตัวเนี่ยแล้วก็ความชื้นที่จะมีผลต่อการปูกระเบื้องยางแล้วเนี่ยเทคนิคพิเศษในการทำงานของทาง V-Fix เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมคือถ้าต้องการให้มีงานออกมาดีและมีคุณภาพนะครับเราต้องวางแผนในการทำงานเช่นที่ผ่านมาเราก็จะพยายามแจ้งขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับว่าในการปูกระเบื้องยางตัวนี้ใช้ลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างเช่น1ในการตีผังก่อนที่เราจะเริ่มงานในการวางเลเยอร์คร่าวๆว่าเราจะปูในลายไหนแล้วก็การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับหน้างานนะครับจะใช้ในการปูจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความชื้นซึ่งเราอาจจะต้องเลือกวัสดุที่มันเหมาะสมกับพื้นชั้นหนึ่งที่มันทนต่อความชื้นได้ครับผมว่าชั้นหนึ่งนี้ก็มีการสะสมความชื้นที่ขึ้นมาจากผิวดินสูงใช่ไหมฮะซึ่งจะใช้ทั่วไปไม่ได้ใช่ไนะฮะเราก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการทากาวนะฮะแล้วก็การปูกระเบื้องรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ V-Fix ใช้เนี่ยก็มีความทันสมัยแล้วก็มีมาตรฐานทำให้การทำงานออกมาเนี่ยมีคุณภาพดีรวมถึงการวางแผนก่อนการทำงานเนี่ยก็ช่วยให้ช่างเนี่ยสามารถทำให้งานออกมาได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสินค้ากระเบื้องยางที่ทางช่างผู้เชี่ยวชาญพูดถึงเนี่ยที่มีเทคโนโลยีมากกว่าเดิมเนี่ยเราจะพาไปชมกันที่สตูดิโอของเรานะฮะว่ากระเบื้องยางตัวนั้นจะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนมีคุณสมบัติอย่างไรเรากลับไปที่สตูดิโอของเรากันครับกลับมาแล้วครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับรับชมเครื่องมือและวิธีการปูกระเบื้องจากผู้เชี่ยวชาญจาก V-Fix ช่างมือหนึ่งเรื่องบ้านของคุณกันแล้วนะฮะเรื่องราวของกระเบื้องยางยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้วัสดุในการใช้ทำกระเบื้องยางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ที่จะเลือกกระเบื้องยางให้เหมาะสมกับบ้านของท่านนะครับอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องยางที่เป็นวัสดุ PVC 100% เลยนะครับผมและตัวถัดมานะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น PVC เช่นกันแต่ว่า PVC ตัวนี้มีความพิเศษกว่าคือมีคลิปล็อกสามารถล็อกติดกับอีกชิ้นนึงได้นะฮะส่วนมาแรงที่สุดในช่วงนี้ก็คืออยากจะแนะนำเลยตัวนี้นะครับผมเป็น PVC 40% บวกกับผงหินอีก 60% นะครับผมทำไมถึงต้องผสมผงหินลงไปในตัว PVC แล้วก็ในกระเบื้องยางตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันครับกระเบื้องยางตัวแรกนะฮะเป็น PVC 100% เนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงสารที่นำมาผสมกับ PVC ให้เกิดความยืดหยุ่นเนี่ยก็สามารถสะสมความชื้นได้เช่นกันทำให้กระเบื้องยางที่เป็น PVC 100% เองเนี่ยทนทานต่อความชื้นได้น้อยสักนิดนึงรวมถึงกระเบื้องยางที่มี PVC 100% เองเนี่ยจะต้องทากาวก่อนติดเราจะเห็นได้นะฮะจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้สาธิตให้เราดูนะฮะว่าเวลาทากาวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรอให้กาวแห้งระดับหนึ่งก่อนที่จะติดกระเบื้องยาง PVC ตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อที่ป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากความชื้นไม่ว่าจะเป็นความชื้นจากพื้นที่ขึ้นมาที่ตัวกระเบื้องยางเองหรือว่าน้ำที่จะหกลงไปบนกระเบื้องยางหลังจากที่ปูกระเบื้องยางเสร็จแล้วนะครับผมและตัวนี้นะฮะก็จะเป็นกระเบื้องยางแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่ต้องทากาวก็จะมีคลิปล็อกสามารถล็อกติดกันได้เลยก็จะลดความเสี่ยงเรื่องความชื้นลงไปอีกเพราะว่ามันไม่มีตัวกาวส่วนตัวที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้แล้วก็มาใหม่มาแรงเลยนะครับผมที่จะแนะนำให้ได้รู้กันก็คือตัวนี้เป็นกระเบื้องยางที่ทำจาก PVC 40% แล้วก็ผงหินอีก 60% ทำไมเราถึงใส่ผงหินอย่างที่บอกว่ากระเบื้องยางเนี่ยศัตรูของเขาก็คือความชื้นนั่นเองผงหินตัวนี้จะลดความชื้นลดความเสี่ยงเรื่องความชื้นลงไปทำให้ทนทานต่อความชื้นแล้วก็เมื่อเราปูเสร็จแล้วเนี่ยน้ำที่หกลงไปบนกระเบื้องเนี่ยก็จะไม่ทำให้กระเบื้องพองหรือว่าหลุดลอกล่อนออกมาได้นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับคลิปล็อกเลยนะครับผมมาพร้อมกับคลิปล็อกสามารถติดตั้งได้สะดวกไม่ต้องทากาวไม่ต้องทากาวก็หมายความว่าไม่มีความชื้นสะสมอยู่ในตัวที่เป็นกาวด้านใต้ของกระเบื้องยางตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ล็อกปุ๊บแล้วก็เรียบเนียนใช้ได้เลยนะครับผมเอาละฮะทุกท่านก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่ากระเบื้องยางเนี่ยมีกี่แบบที่ไทยวัสดุและที่บ้านแอนด์บียอนด์อย่าลืมไปหาเลือกชมกันนะครับผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านของคุณแล้ววันนี้นะฮะไทยวัสดุชาแนลของเรานะครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะพบกับความรู้แล้วก็เก็บความรู้เรื่องบ้านต่างๆเนี่ยในครั้งหน้าที่ไทยวัสดุชาแนลแห่งนี้นี่เองแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ